สวัสดีครับวันนี้เราต้องการความสนุกตื่นเต้นและเร้าใจซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในฮอร์โร่เกมนึงซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนิวเกมเลยปี2015ทีมวีล็อกเกอร์เขาได้รับคำร้องจากผู้ชมว่าอยากให้ออกไปสำรวจโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างในป่าเว็บฟอรัมที่ทีมเข้ามาดูบ่อยๆได้ถูกเขียนเรื่องราวผู้คนที่หายสาบสูญไปปี1985พวกเขาบอกว่าไม่ใช่โรงพยาบาลธรรมดา Abandoned Soul วิญญาณที่ถูกทิ้งถึงแล้วตึกโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างน่าจะราวๆยุค80ฉันจะเข้าไปในอาคารนี้เพื่อถ่ายวิดีโอให้กับผู้ชมของฉันกดตัว F เปิดไฟฉายได้บรรยากาศอยู่นะ Tech Open บรรยากาศเขาผมว่าสมจริงอยู่นะเนี่ยต้นไม้เขาอะดูสิมันมืดมากเลยฮะมันเราจะต้องออกถ่ายวิดีโอนะเพื่อผู้ชมของเราผู้ชมของเราเขาออกมาหาโรงพยาบาลที่ถูกทิ้งร้างล็อกต้องหาอะไรบางอย่างมาทำลายแผ่นนี้เสียงอะไรอ่ะอุ้ยติดครับไปไม่ได้หาอะไรมางัดโอ้ตรงนี้หรือเปล่ามีไฟอยู่นู่นนะติดครับไปไม่ได้ติดครับติดต้นไม้ครับเราจะออกล่าท้าผีเพื่อผู้ชมของเราโอ้ว่ามันสมถือว่าสมจริงนะเสียงด้วยซาวต่างๆนะเราไปไหนครับเนี่ยเหมือนเราต้องหาอะไรบางอย่างมาทำลายไอ้แผ่นเมื่อกี้ฮะอันนี้รถเราโอ้ภาพสวยสมจริงอยู่นะกดอะไรไม่ได้เลยคือมันมืดมากจนผมไม่เห็นทางเลยฮะผมต้องเดินไปก่อนให้มันใกล้ๆเสียงลมพัดเสียงมาหอแล้วผู้คนที่หายสาบสูญครับอันนี้คือคนหนึ่งเป็นคุณหมอหรือเปล่าคุณหมอหายตัวไปผมมาถูกทางหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย
คนได้ยินเสียงไหมมีคนเสียงกระซิบเขากำลังกระซิบเราอยู่กดอะไรไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครนี่เสียงคนเดินอ้าวเฮ้ยอ้าวอย่าไปดับดับทำไมมืดเลยดับเทียนเดี๋ยวเขาให้ดับเหรอเฮ้ยไม่ดับไม่ดับเดี๋ยวลงทางไม่ดับแล้วกันเนาะหรือต้องดับเหรอมาดับหน่อยแล้วก็เฮ้ยบรรยากาศเขาได้มากเลยอะไม่มีอะไรนะแค่ดับเฉยๆใช่ป่ะแล้วจุดไม่ได้แล้วด้วยคือมันมืดมากจนไม่รู้จะไปทางไหนฮะทางนี้แล้วกันมันมีทำกลวยไปเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสียงคนเลยอ่ะเฮ้ยมันมีเสียงคนอยู่ข้างในนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงใครเดินจะมีคนอยู่ที่นี่เฮ้ยเสียงเจ้าหมาเฮ้ยมีไฟรองเท้าโอ้ยมันเสียงเหมือนเด็กมากกว่าเฮ้ยไม่ได้นะมันติดแล้วผมหมอบแล้วโอ้ยผมยืนอยู่กับกองไฟเลยได้ไหมมันมีคนอยู่สิมันมีคนจุดไฟอ่ะมันเป็นเสียงเราเดินใช่ไหมหรือเสียงใครมันเหมือนมีคนเดินด้วยที่ไม่ใช่เราเนี่ยผมหยุดเดินแล้วแล้วมันมืดมากเลยเนี่ยคนผิวปากโอ้คัมออนไอ้ไฟฉายบ้าเฮ้ยมีเสียงคนผิวปากอยู่เฮ้ยมันมืดไปเปล่าโอ้ยให้ตายเถอะใครวะนั่นน่ะแล้วมันดูสว่างขึ้นนะนี่ขวานเอาขวานได้ไหมไปไกลๆ go away
ไปให้พ้นเลยมีเสียงคนร้องด้วยอันนี้หรอโอเคมีแจ้งเตือนเราต้องกลับไปที่รถอ๋อรถร้องอันนู้นอ่ะคุณภาพเขาดูเหมือนดูสมจริงมากบรรยากาศเขาแบบได้อ่ะได้เลยฮะเกมราคา115บาทมั้งแต่ว่าตอนผมซื้อมันลดเหลือ80บาทบรรยากาศเขาได้เลยนะดูสิโอ้รถเราเหรอเดี๋ยวต้องไปทางไหนครับเนี่ยเมื่อกี้เหมือนเจอผีครับตัวหนึ่งวิ่งผ่านเราไปเลยสงสัยเขามาทำให้รถเราร้องไปใกล้ๆนะเพื่อปิดอะลามเอาแล้วสงสัยครับฉันต้องหาอันใหม่โอ้เยี่ยมไปเลยแต่ว่าฉันว่านายเปิดไฟไว้ไม่ดีกว่าเหรอเฮ้ยโรงพยาบาลเปิดไฟอ่ะนายเปิดไฟรถเถอะ นายเปิดไฟรถไว้เถอะนายจะไม่เปิดจริงเหรอเราเข้าไปได้แล้วป่ะเราได้ไอ้นั่นมาแล้วอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยซอมบี้เฮ้ยรีบเข้าไปมีซอมบี้ด้วยครับนั่นใครน่ะเหมือนเขาพยายามจะบอกอะไรบางอย่างฉันหวังว่าเขาจะเข้ามาข้างในนี้ไม่ได้นะพวกนั้นไม่ได้โกหกสถานที่นี้ทำให้ฉันขนลุกจริงๆฉันต้องหาข้อมูลเพื่อรู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่นี่ให้มากขึ้นโอ้ยเดี๋ยวไปไม่ได้แล้วใช่ปะโอ้ยซอมบี้ฮะเป็นโรงพยาบาลล้างนะที่ผู้คนหายสับสนไปเยอะที่ถูกทิ้งล้างไว้เนาะมันเก็บไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยยังมียากับเข็มฉีดยาอยู่เลยอันนี้ผมปิดเปิดไฟหรือยังเนี่ยมันมีเสียงคนอันนี้จะบอกเขาเป็นแสงไฟของกล้องวิดีโอที่เราถ่ายอยู่แน่เลยเหมือนข้างนอกฝนจะเริ่มตกแล้วนะดีที่ฉันเข้ามาข้างในทันโอ้ยมันมีทางตรงไปทางนู้นนะกับทางนี้เนาะเราลองมันมืดเกินทางมันเยอะจังเราไปห้องนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยข้างนอกฝนตกด้วยนี่คนหายอีกแล้วฮะคนนี้ก็หายตัวไปเนาะมัน
นี่แล้วเราจะต้องไปทำอะไรบ้างอ่ะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่นี่มันคืออะไรกันแน่ฝนก็ตกแล้วด้วยมีโทรศัพท์ไม่ใช่หรอยังไงอ่ะห้องนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมนี่ไม่ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะปิดที่นี่แล้วผู้คนแถวนี้ล่ะพวกเขาจะไปขอความช่วยเหลือจากที่ไหนพวกเขาจะไปถึงเมืองได้อย่างไงมันห่างไกลออกมาเป็นไมล์ๆเลยนะแปลกจริงๆตามเอกสารพวกสปอนเซอร์ของเราพวกเขาใจกว้างและลงทุนกับโรงพยาบาลของเราตั้งมากมายขาดเงินทุนหรอบ้าสิ้นดีอเล็กซ์นะแปลกจริงๆอ่ะเขาปิดโรงพยาบาลแค่ที่นี่ในรอบๆ100กิโลเมตรแถวนี้ทำไมอ่ะที่นี่ถูกปิดฮะเรื่องราวที่ซ่อนอยู่พวกคนในฟอรัมก็เขียนไว้ว่าผู้คนในหมู่บ้านหายตัวไปใกล้ๆกับโรงพยาบาลมันเป็นเหตุการณ์เกิดในยุค80ในโน้ตก็เขียนไว้1985 1985เลยเสียงฟ้าร้องใช่ไหมเสียงกรรไกรเสียงคนตัดผ้าพันแผลเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่เดี๋ยวมันเปิดมาอย่างนี้แล้วผมเข้าไปไงผมเข้าไม่ได้ในห้องน้ำอ่ะเข้าไม่ได้มันติดแล้วไม่มีอะไรใช่ไหมมันไฟอะไรอ่ะติดอ่ะก็ห้องน้ำเหมือนกันเข้าไม่ได้ไม่มีอะไรนะเฮลหรอแล้วผมต้องไปทางไหนต่อครับจำทางไม่ได้ด้วยเสียงโทรศัพท์มันไม่มีไฟฟ้านี่แล้วมันจะดังได้ยังไงไหนอ่ะห้องนี้ฮะเรายังไม่รีบอันนี้คือคนหายเหรอมีน้องหมาด้วยเราไม่รีบเฮ้ยฟ้าร้องฟ้าร้องเฮ้ยโครงกระดูก
ครงกระดูกกดอะไรไม่ได้นะป้าเอ้ยริกพวกเขาจะปิดที่นี่หลังจากที่พวกเราทำทุกอย่างเพื่อเขาพวกเราทำอะไรผิดโปรเจกต์มันก็ไปได้สวยนี่เราใกล้จะถึงเป้าหมายของเราแล้วแต่ว่ามีหนึ่งในสปอนเซอร์บอกว่ามีผู้เสียชีวิตมากเกินไปพวกเขาก็เลยต้องหยุดพวกชาวบ้านเขาก็สงสัยว่าเราปิดโรงพยาบาลทำไมพวกเขาไม่เห็นแจ้งเตือนบอกเลยวันนี้พวกเขาจะขนของและ subject ออกไปทั้งหมดเสียงอะไรอ่ะเหมือนใครกำลังร้องไห้อยู่ผมก็ไม่อยากรู้เสียงคนร้องไห้ฮะมันมีไฟอ่ะมันคงตรงนั้นแหละเฮ้ยมันมีนี่ไงมันเป็นเงาเฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วเราไปเราไฟฉายนายเปิดไม่ได้เหรอนี่หรออย่ามองไปข้างบนฮะฮะเดินลุกอัพโอ้ยโอ้ยเสียงข้างซ้ายไปกระซิบหูผมเฮ้ยเพื่อทุกคนผมจะมองให้คนได้เห็นไปพร้อมกันกับผมนะครับแล้วไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อกลับเหรอหลังเอ๊ะเดี๋ยวผมไปทางไหนครับนี่มันทางใหม่หรือทางเก่านะอย่างคนวิ่งเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนโอ้ยไฟฉายผมก็ไม่ค่อยมีโอ้ยอันนี้เป็นหมีแล้วก็เหมือนมีผีสีดำๆแล้วก็มีคุณพยาบาลอยู่นี่นะกี่มีคนวิ่งไปทางนู้นฮะเราสำรวจตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมันเข้าไปไม่ได้แล้วไปทางนู้นแหละเฮ้ยใครทุกคนช่วยฉันทีเฮ้ยอะไร
มันล็อกแล้วนี่นายมานี่ได้ไงตามฉันมาตามฉันมาไหนอ่ะมันไปไม่ได้ตามฉันมาตามฉันมาเฮ้ยว่ามาที่นี่ได้ไงนะแล้วไอ้ภาพแปลกๆพวกนี้ล่ะไหนอ่ะไหนอ่ะภาพแปลกๆอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมันไปไหนต่อมันมืดมากเลยโอ้นี่ไงตามเข้าไปรูปน้องหมีโอเคห้องดูคุ้นๆนะคุ้นตรงไหนคุ้นตรงไหนเนี่ยฉันไปทางนี้ฉันไม่ไปทางนั้นแล้วนี่ทางเก่านี่ทางเก่าไปทางนี้หรนี่ทางเก่าแล้วเนาะไม่ได้นี่ไงเราไปตามเข้าไปน้องหมีโอ้โหแผนที่เหรอกุญแจมันจะมีกุญแจอยู่ตรงที่ล้างมือมันดูเหมือนธงทางเดินที่ฉันอยู่มีนาฬิกาติดอยู่บนกำแพงมันน่าจะมีประตูอยู่ใกล้ๆนั่นผู้คนเหล่านี้คือใครกันนะอุปกรณ์ที่พวกเขาลากออกไปคืออะไรกันฉันไม่เคยเห็นพวกนี้มาก่อนเลยมันเหมือนกับผ้าห่อศพฉันสาบานมันดูเหมือนผ้าห่อศพจริงๆแต่เราเป็นโรงพยาบาลธรรมดานี่เราไม่มีห้องเก็บศพที่นี่ด้วยซ้ำผ้าห่อศพพวกนั้นมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้เหมือนฉันจะมีคำถามแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะนั่นนู้นหรออยู่ทางนี้เฮ้ยหรือเราคนไปทางนู้นทางไปเราไปทางเก่าเราหรือเปล่านะโอ้ยผมพูดไม่ถูกแล้วมันไม่มีไฟเฮ้ยอะไรวะนั่นไปทางนี้ก่อนไปให้สุดเรามาแล้วคือทางเก่าใช่ไหมอ
นี่มันคือทางเก่าเหรอก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีเจ้ากระดูกมันมืดเกินเราน่าจะไปทางนั้นต่อแล้วก็ไปเหมือนจะต้องไปหากุญแจหรือเปล่าหาประตูนะเนี่ยเหมือนเราออกมาจากตรงนี้นะแล้วก็เราเดินกลับไปทางหนูนะโดนผีวิ่งใส่เราอะไรตู้กดน้ำเหรอกลับมาทางเก่ายังอ่ะโอเคทางเก่าเริ่มเข้ามาแล้วทางตรงเนี่ยทางตรงนี้เรายังไม่ได้ไปเราไปทางนู้นก่อนบรรยากาศมันได้มากเลยนะเสียงด้วยยังไงกุญแจไม่ใช่หรอโอ้ยโอ้ยเจ้าหนูบ้าไม่ฉันกลัวผมอ่านซับนะอ่านซับเมื่อกี้เดี๋ยวนะวันนี้ไงเจ้าหมีเดี๋ยวแล้วมันเหมือนจะมีประตูหรือเปล่าเราดูเจ้าหมีหน่อยนะเจ้าหมีใช่ที่นี่หรือเปล่าเฮ้ยโหเสียงใครดูดอะไรอยู่ปิดครับไม่ได้ปิดเก้าอี้อ้อมมาทางนี้ได้เฮ้ยแล้วไปทางไหนต่อเจ้าหมีฉันเก็บอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมเฮ้ยมีคนนอนที่นี่เข้าไม่ได้แล้วนะเข้าไม่ได้เฮ้ยอะไรเสียงอะไรมันตันแล้วอ่ะแล้วเราต้องทำอะไรต่อเฮ้ยเจ้าหมีหายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยมันมีควันก็ไม่ได เดี๋ยวนะไปที่ไหนต่อจะมีหรือกลับแล้วหรอกลับเถอะเพื่อนเรากลับเถอะ
ไปไหนต่อกลับไหมเรากลับไหมไปไหนต่อกลับทางเดิมเหรอเฮ้ยพี่ใครแอบดูเราเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมแสดงว่าเขาให้กลับมาแล้วมั้งไม่ทางออกแค่หรือเราต้องไปหาอะไรอ่ะกุญแจเหรอนี่มันมีกุญแจอยู่ตรงที่ล้างมือห้องน้ำเอ๊ะหรือมันให้ต้องให้ดูนะมีรถเข็นอยู่ข้างหน้าใช่หรือเปล่าหรืออันนี้เหรอไม่ใช่วันนี้ไงใช่ป่ะอ้าวเก็บได้เฮ้ยเสียงอะไรมาถูกทางครับเนี่ยมันมืดมากเลยไหนอ่ะใครปาถอกของใส่ผมมันมืดอ่ะมันมืดจนไม่รู้ไปทางไหนแล้วที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่ไหนอ่ะมาถูกทางเฉยที่นี่มันอะไรกันนี่รอยเลือดฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยกลับได้แล้วไอ้วอล์กเกอร์นายทำเพื่อผู้ชมของนายมากเกินไปหรือเปล่าฉันก็เหมือนกันถึงผู้ชมของฉันจะไม่ค่อยมีก็เถอะฉันก็จะทำให้พวกเขาได้เห็นเป็นทางเดียวเนาะมันไปได้ทางเดียวนะมันมีเสียงเฮ้ยตาอะไรเจ้ามีเหรอเสียงใครเฮ้ยอะไรวะหน้าใครโคตรใกล้เลยฉันเห็นหน้ามันเต็มๆฉันก็เห็นเหมือนกัน
นายยังไม่กลับอีกเหรอเพื่อนผู้คนตั้งมากมายไม่ว่าหญิงชายหรือเด็กทำไปเพื่ออะไรทำไมเราถึงทำทั้งหมดนี่มันชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มว่ามันไร้สาระด็อกเตอร์บอลคอฟเขาพยายามที่จะทำอะไรฉันคิดว่าเขาน่าจะชอบการทำร้ายผู้คนให้ได้รับความทรมานฉันดีใจจริงๆที่พวกเขาปิดโปรเจกต์นี้แต่ว่าเลือดที่เปื้อนมือเราฉันคิดว่ามันคงไม่จางหายแน่นอนอุ้ยเจอเต็มๆเลยเมื่อกี้เขายืนดูเราฮะต้องทำการทดลองอะไรแน่เลยเดินติดรั้วไว้ก่อนมันมืดอ่ะมันมีเสียงอ่ะกลิ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเสียงหมาเลยอ่ะอ๋อตัวนี้เหรอโหตัวเบลอเลยฉันบอกว่ามันตายแล้วนะเฮ้ยมันยังได้ยินเสียงอยู่เลยนะทดลองอะไรกับมนุษย์ครับเนี่ยใครเคาะอะไรอยู่เนี่ยอุ้ยไอ้มันเคาะอะไรอยู่ไหนเสียงใครหรือเสียงเราตัวเมื่อกี้มันมาทางนี้หรือเปล่าเราควรกลับไหมเพื่อนมันมีข้างหลังอ่ะข้างหลังเหมือนมีใครมาเราไม่อยากหันไปดูเลยกว้างเกินไปทางไหนต่อแล้วเดี๋ยวกระดาษก่อนแล้วกันการทดสอบครั้งล่าสุดประสบความสำเร็จก็พูดแบบนั้นไม่ได้มันก็เหมือนกับครั้งก่อนนั่นแหละแต่ว่ารอบนี้ตัวทดลองดูเสถียรขึ้นมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามความสามารถทางปัญญาลดลงดูเหมือนว่าตัวทดลองนั้นจะสูญเสียความทรงจำด้วยพวกเขาจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครและเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาแต่นั่นก็ดีสำหรับเราใช่ไหมตัวทดลองทั้งหมดตัวใหญ่ขึ้นเสียงของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงพวกเขาสูญเสียความสามารถในการพูดตอนนี้พวกเขาส่งเสียงออกมาแปลกๆคล้ายกับเสียงหัวเราะหรืออะไรสักอย่างและสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือดวงตาตัวทดลองสามารถมองเห็นได้ในที่มืดและดวงตาของพวกเขาดูเหมือนจะสะท้อนแสงและก้าวร้าวขึ้นเรื่อยๆเราต้องจัดการพวกเขาให้อยู่ในการควบคุมจนถึงตอนนี้เรายังไม่สามารถระบุได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการสูญเสียสัญญาณระหว่างสมองของผู้ทดลองกับเครื่องของเราแต่เราก็จะลุยต่อมาทำวิจัยกันต่อเถอะอุ้ยไปไหนต่อครับเนี่ย
หมายถึงตัวที่อยู่ในยังพูดไม่จบเลยเฮ้ยมันมีไฟให้เราน ี่มันศพเหรอมีโน้ตอยู่ใกล้ๆเขาม ีเทปด้วยอะไรอ่ะหนึ่งอยู่ไหนเจเนเรเตอร์เหรอเสียงอะไรฮะนายเป็นใครนี่ป้าฟิวอ่ะเทียนเหรอไม่เอาผมไม่เป่าเทียนเดี๋ยวดับมีใครช่วยเราอยู่ช่วยเราจริงเปล่าอ๋อมาเปิดทีวีนี่ใช่ไหมแล้วเจเนอเรเตอร์เราได้น้ำมันมาแล้วอ่ะเครื่องเป่าปั่นไฟอยู่ไหนอ่ะเป็นทางเก่าเราอ่ะใช่ไหมทางเก่าเราฮะเราได้น้ำมันมามันต้องจุดไฟอ่ะมันเป่าเทียนอ่ะนั่นไงเป่าเทียนดับเลยนี่ไงมีสายไฟทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่ตันแล้วขาดแล้วหรือเครื่องนี้หรือเปล่า
ขอดูรูปใหม่เนี่ยเราไปเอาน้ำมันมาแล้วไอ้เครื่องนี้มันอยู่ทางไหนอะเอาไปใส่น้ำมันนะแล้วก็เหมือนไปเปิดไฟได้ข้างบนเหรอไม่มีทางนี้ฮะเราขึ้นไม่ได้เมื่อกี้เราเอาเชื้อเพลิงจากตรงนี้มาเหมือนมันเขียนว่าไอ้เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้อ่ะคืออันนู้นเหรอคือต้องข้ามไปฝั่งนู้นหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อนี่เปล่าอันนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วกดปุ่มสักที่หนึ่งปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนเสียงอะไรเปิดไฟไม่ได้ตาตับดังเดิมใช่ป่ะเปิดไฟให้ฉันทีอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเฮ้ยรถเข็นก็มืดเกินไม่นายไม่ใส่เสื้อผ้าไอ้เจ้าบ้านี่ปิ้งแก้ผ้าไปได้ยังไงเอ๊ะทีวีทำงานดูเทปเมื่อกี้อ้าวแล้วไอ้นั่นมันตกไปแล้วเหรอไปดูเทปเมื่อกี้ไหนอ่ะดูไงอ่ะเขาใส่ไปแล้วนี่
มันคือการทดลองที่นี่เลยอ่ะการทดลองบนมนุษย์เหรอกับมนุษย์ยังโหดร้ายปิดไปยังเปิดแล้วมันมีไฟแล้วไปไหนกันเพราะมันมีบันไดตรงนั้นเราจะลงไปใช่ไหมเพื่อนจะลงไปใช่ไหมนายบ่อยแล้วเฮ้ยก็ยังดีที่นี่มีแสงสว่างหน่อยอย่ามืดมากถ้ำแปลกๆนายต้องหาทางออกได้แล้วเพื่อนนายกลับเถอะไฟฉายก็เปิดไม่ได้ก็มืดเกินมันแสงอะไรมันมีเสียงคนร้องอยู่นะพวกตัวทดลองมันอาจจะยังอยู่ที่นี่ก็ได้กล้องอะไรเนี่ยฉันจำสถานที่จากวิดีโอนี้ได้นี่มันคือที่นี่เลยเจ้าหมีที่วางอยู่บนโต๊ะนั่นโอเคพอแล้วพอแค่นี้ฉันต้องออกจากที่นี่แล้วเออควรนายควรออกจากที่นี่ได้แล้วนี่คือทางเก่าหรือเปล่าอ๋อมันคือทางตันวันนี้มีหูกล้องเพียบเลยบอกว่ามีคนมาล่าท้าผีกันที่นี่นายต้องออกที่แล้วว่าแต่ quickly เลยออกเร็วๆ
เฮ้ยเหมือนเจเนเรเตอร์มันพังมันมืดจังอ่ะอ้าวที่นี่ที่ไหนเคลื่อนเคลื่อนไม่หันไปดูแต่หันไปดูอยู่ดีเจ้าหมีไปแล้วแอบดูก่อนเฮ้ยเจ้าหมีตกตกตกเจ้าหมีเท็ดดี้แล้วเราต้องกลับทางไหนอ่ะไปก็ไม่มีอย่างใครพระเจ้าต้องออกไปจากที่นี่ใช่ๆนายควรรู้ได้นานแล้ววิ่งไปที่ทางออกทิมนี่มันผิดพลาดครั้งใหญ่เลยที่มาที่เนี่ยเออดิเพิ่งรู้หรือไงเสียงอะไรข้างหน้าเนี่ยข้างซ้ายเราไม่หันไปดูต้องหันไปดูหรอเราก็วิ่งวิ่งไปสิเฮ้ยเฮ้ยเสียงเพียบเลยแล้วเราออกไปทางไหนอ่ะทางที่เราเข้ามาหรือเปล่ามันจะมีคนตัวหนึ่งด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยออกได้เลยไหมที่ทีมได้ปล่อยคลิปดังกล่าวตำรวจก็ตัดสินใจเข้าไปสืบค้นสถานที่แห่งนี้พวกเขาส่งทีมเข้าไปในการตรวจค้นเอกสารมากมายเครื่องจักรเสื้อผ้าเป็นของผู้คนที่หายสาบสูญไปถูกเปิดเผยแต่ว่าไม่พบอะไรไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวและทางเจ้าเทพหน้าที่รัฐก็แสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการต่อทีมคุ้มไหมเนี่ยทีมโอ้จบครับเป็นความตื่นเต้นที่ซื้อมาค่อนข้างคุ้มค่าผมว่ามันเป็นเกมที่สยองมากครับทำภาพดีซาวด์ดีเสียงดีน่ากลัวมากเอาเป็นว่าผมว่าเป็นเกมที่น่ากลัวที่สุดตั้งแต่ผมเล่นเกมลงช่องนี้มาเลยนะในช่องนี้นะเกมผีที่ Horror Game ในช่องเนี้ยผมว่าเกมเนี้ยน่ากลัวที่สุดแล้วโอ้โหทั้งเสียงทั้งภาพมันค่อนข้างดูสมจริงมากเลยนะแล้วขอบคุณที่เล่นนะโอเคครับก็จบไปอีกเกมหนึ่งนะฮะกับเกมตื่นเต้นสยองขวัญของเราโอเคนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปลุย
กันต่อในเกมหน้านะว่าจะเป็นเกมอะไรสำหรับเกมนี้ก็ต้องจบไปตรงนี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกันเกมใหม่นะสวัสดีนะครับผมนอนหลับฝันดี